วันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์สัมผัสพื้นโลกก็เริ่มอบอุ่นขึ้นธรรมชาติตื่นขึ้นจากการหลับไหลมันคือโซลดวงอาทิตย์มันก็เหมือนสิงโตที่ส่งมาจากขุมนรกลึกเข้าไปภายในดวงอาทิตย์ที่ร้อนแรงมีความลึกลับที่ซ่อนอยู่ของจักรวาลแสงแดดที่เจิดจ้าส่องลงมาอย่างต่อเนื่องหาผู้คนที่อยู่เบื้องล่างแต่พวกเขาแทบจะไม่เงยหน้าเหลือบมองดวงอาทิตย์พวกเขามองไปข้างหน้าและเดินต่อไปทุกวันนี้คนยุ่งเกินไปที่จะให้ความสนใจเรื่องดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ไม่มีความหมายอะไรกับพวกเขาเลยใช่ไหมที่นี่คืออียิปต์ดินแดนแห่งดวงอาทิตย์พีระมิดที่ยิ่งใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของความเคารพที่ลึกซึ้งของชาวอียิปต์ที่มีให้กับดวงอาทิตย์สังคมของพวกเขาเป็นแบบเทวาธิปไตยในอียิปต์กษัตริย์คือเทพเจ้าและเทพเจ้านั้นคือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีความยิ่งใหญ่ในตัวของมันเองชาวอียิปต์เชื่อว่าเป็นดวงอาทิตย์นั่นเองที่สร้างจักรวาลขึ้นมาและกำหนดชีวิตและความตายให้กับมนุษย์ทุกคนชาวอียิปต์โบราณรู้กันมานานแล้วว่าดวงอาทิตย์แรงกล้าและอ่อนแรงได้หรือดูการเปลี่ยนแปลงได้และช่วงปีก็ผ่านไปเพราะช่วงเวลานั้นมีความสำคัญต่อการเกษตรการเข้าใจดวงอาทิตย์คือสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอยู่รอดคนโบราณจะต้องนับถือดวงอาทิตย์ด้วยความเทิดทูนที่แรงกล้าอ
รูปลักษณ์ที่แท้จริงของดวงอาทิตย์สามารถเห็นได้ในช่วงความยาวคลื่นที่แตกต่างกันความประทับใจในดวงอาทิตย์ครั้งแรกของผมคือครั้งแรกที่ผมสังเกตดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทัศน์สะท้อนแสงผมสงสัยว่ามันสร้างปฏิกิริยาขึ้นมามากมายจริงหรือเปล่ามีเปลวสุริยะและพลังงานอื่นบนดวงอาทิตย์จริงไหมเมื่อคุณมองดวงอาทิตย์ผ่านรังสีสูงเช่นรังสี X หรือรังสี UV แล้วคุณจะเห็นการระเบิดอย่างมหาศาลที่เกิดอย่างต่อเนื่องบนผิวของดวงอาทิตย์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดวงอาทิตย์เต็มไปด้วยพลังงานซึ่งมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่หยุดดวงอาทิตย์เป็นวัตถุขนาดมหึมาันมีขนาดใหญ่ถึง109เท่าของขนาดโลกดวงอาทิตย์จะมีความร้อนสูงในขณะที่อุณหภูมิพื้นผิวคาดกันว่าจะมีประมาณ 6,000 องศาเซลเซียสในแกนกลางอาจสูงถึง15ล้านองศาเซลเซียสในอุณหภูมิที่สูงเลี่ยวเช่นนี้ไม่มีของเหลวหรือของแข็งใดที่สามารถคงรูปเดิมได้ดวงอาทิตย์ประกอบด้วยก๊าซเพียงอย่างเดียวความร้อนมหาศาลของดวงอาทิตย์จะดันอิเล็กตรอนออกจากอะตอมของก๊าซในสถานะนี้ถูกเรียกว่าพลาสมาความจริงดวงอาทิตย์ไม่ใช่ก๊าซแต่มันไม่ได้เป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าซมันเป็นสสารสถานะที่4ซึ่งคุณจะได้พลาสมามันเป็นก๊าซที่มีสภาพเป็นไอออนซึ่งจะสร้างสถานะที่4ของสสารที่มีอยู่ในดวงดาวต่างๆซึ่งมันก็คือพลาสมาดังนั้นจึงไม่มีของแข็งหรือของเหลวในดวงดาวดวงอาทิตย์เป็นลูกกลมขนาดยักษ์ประกอบด้วยพลาสมาพลาสมายังสามารถพบได้ใกล้ๆบ้านป้ายไฟนีออนตามถนนและหลอดไฟในบ้านของเราทำจากพลาสมาบางชนิดแต่โลกเราเย็นเกินไปสำหรับพลาสมาธรรมชาติที่จะอยู่ได้นักวิทยาศาสตร์ในห้องแล็บได้สร้างพลาสมาเทียมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆภายในลูกแก้วนี้เป็นพลาสมาเพราะอนุภาคพลาสมาแต่ละตัวเป็นตัวนำไฟฟ้าอนุภาคเหล่านี้จะรวมตัวกันเมื่อถูกนำมาวางอยู่ใกล้ๆพลาสมายังมีความไวสูงต่อสนามแม่เหล็กจากที่เราเห็นตรงนี้สสารที่เป็นพลาสมาจะบิดตัวอย่างรุนแรงเมื่อสัมผัสแม่เหล็กในสภาวะตามธรรมชาติพลาสมาจะสร้างใหม่ขึ้นมาจะหายไปในทันทีแต่บนดวงอาทิตย์ด้วยความดันที่สูงเป็นพิเศษและความร้อนที่รุนแรงเปลวไฟพลาสมายังคงอยู่ในคืนหนึ่งที่แสงดาวสวยงามในอวกาศนอกโลกพลาสมาจะพบได้มากกว่าของแข็งของเหลวหรือก๊าซดวงดาวที่ส่องแสงระยิบบนท้องฟ้าที่มืดทั้งหมดมาจากพลาสมาThank you.
หายไปวันที่29เดือนมีนาคม2006ในเมืองเล็กๆทางเหนือของอียิปต์เมืองเอลซาลามผู้คนจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อสังเกตสุริยุปราคาแบบเต็มดวงสุริยุปราคาแบบเต็มดวงยังคงสำคัญอย่างยิ่งที่จะเฝ้าสังเกตจากพื้นดินเพราะดวงจันทร์เป็นตัวบดบังที่ถือว่ายอดเยี่ยมเพราะมันอยู่ไกลมากจากเครื่องบินสังเกตการดังนั้นเมื่อมีตัวบังที่อยู่ไกลมากคุณจะไม่เห็นแสงลอดออกมามันน่าประหลาดแม้ว่าดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าดวงจันทร์400เท่าเพราะมันตั้งอยู่ห่างจากโลกออกไปถึง400เท่าแต่ดวงอาทิตย์ถูกบดบังอย่างสมบูรณ์โดยดาวบริวารของโลกเมื่อใดที่เงาของดวงจันทร์มาถึงก็จะเกิดสุริยุปราคาวันนี้สุริยุปราคาจะเริ่มต้นที่บราซิลแล้วข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกผ่านแอฟริกาเหนือและเอเชียกลางและจบลงทางตะวันตกของมองโกเลียเมื่อมีสุริยุปราคาในช่วงเริ่มต้นของสุริยุปราคาเมื่อเกิดเพียงแค่บางส่วนคุณไม่ควรที่จะมองดวงอาทิตย์โดยไม่มีการป้องกันดวงตาของคุณเพราะรังสีที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์สุริยุปราคาทำให้ม่านตาคุณเปิดกว้างขึ้นและเกิดการรวมแสงไปที่ด้านหลังของดวงตาซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างมากสำหรับสิ่งนี้ให้สายก่อนที่จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงคุณต้องมีการป้องกันพิเศษให้ดวงตาของคุณดังนั้นแว่นตาจะช่วยลดแสงสว่างจากดวงอาทิตย์และจะช่วยให้คุณเห็นดวงอาทิตย์บางส่วนได้ขอให้ใช้แว่นตาเพื่อไม่ให้เกิดผลที่จะเป็นอันตรายต่อดวงตาของคุณในอดีตคนคิดว่าสุริยุปราคาเป็นลางไม่ดีวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นคุณเป็นคนดังแล้วนะเพิ่งมาเหรอครับครั้งนี้จะเป็นสุริยุปราคาครั้งที่7ของผมแล้วความตื่นเต้นของมันก็คือผมยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยสุริยุปราคาเริ่มแล้วเมื่อพื้นดินเริ่มมืดลงผู้คนจะเริ่มรู้สึกตื่นเต้นแสงสุดท้ายที่ส่องมาในที่สุดก็หายไปดวงอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บดบังทั้งดวงเปลวไฟเล็กๆที่เราเห็นคือเปลวสุริยะที่เรียกว่าเพลิงแดงด้วยกลุ่มเปลวเพลิงนี้ที่จริงมีขนาดใหญ่กว่าโลกเพลิงแดงคือมวลของก๊าซที่พุ่งขึ้นไปในอวกาศ
แสงโคโรนาสีขาวคือชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์และแสงจากพื้นผิวดวงอาทิตย์มักส่องสว่างมากกว่าโคโรนาจึงไม่สามารถเห็นได้ในสถานการณ์ปกติเฉพาะช่วงสั้นๆของสุริยุปราคาโคโรนาจะมองเห็นได้แม้ว่าแสงของมันจะอ่อนกว่าแต่อุณหภูมิของโคโรนาจะสูงกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์ถึง300เท่าสุริยุปราคาอยู่เพียง4นาทีมันอยู่ได้แค่ชั่วคราวระหว่างนั้นความลับที่ซ่อนอยู่ของดวงอาทิตย์ถูกเปิดเผยดวงจันทร์ที่บังอยู่เคลื่อนออกจากดวงอาทิตย์สำหรับทุกคนตอนนี้สุริยุปราคาเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำในชีวิตมันเหลือเชื่อจริงๆครับเหลือเชื่อมากมันเหมือนแบบนี้นะครับแล้วมันขยายออกไปนี่แล้วปีกพวกนี้เป็นปีกพวกไปแต่ละข้างแบบนี้ค่ะเหลือเชื่อจริงๆเหลือเชื่อเหลือเชื่อมากนี่เป็นสุริยุปราคาครั้งแรกของฉันเกือบลืมหายใจไปเลยล่ะค่ะคือน้ำตาไหลอ้าปากหายใจแบบเนี้ยคือไม่น่าเชื่อพวกวัวล้มตัวนอนอยู่10นาทีก่อนที่ฟ้าจะมืดแล้วก็ลุกทันทีหลังจากมันผ่านไปรู้สึกดีที่ได้เห็นชีวิตสัตว์ที่อยู่รอบๆค่ะในที่สุดสุริยุปราคาซึ่งกินเวลา2ชั่วโมงครึ่งที่เอสลามในอียิปต์ก็จบลงในวันที่2กันยายน2035เรายังมีโอกาสที่จะได้เฝ้าดูสุริยุปราคาในคาบสมุทรเกาหลีท่วงทำนองแทอิวเบเป็นนักวิทยาศาสตร์เกาหลีที่มหาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐเขาฟังท่วงทำนองของดวงอาทิตย์เพื่อศึกษาโครงสร้างภายในเหมือนหมอที่จะตรวจฟังเสียงอวัยวะภายในของผู้ป่วยครับดวงอาทิตย์มีเสียงไหมการสั่นสะเทือนจากดวงอาทิตย์เป็นความถี่ต่ำที่เราไม่สามารถได้ยินมันได้ด้วยหูของเราแต่ถ้าเราเรียนให้การสั่นสะเทือนนั้นกลายเป็นคลื่นเสียงแล้วมันก็สามารถจะกลายเป็นทำนองเพลงที่ไพเราะได้ครับทำนองเพลงจากดวงอาทิตย์ทำไมดวงอาทิตย์มีท่วงทำนองแบบนั้นมันก็เหมือนกับเสียงของน้ำกระเซ็นลงมาจากน้ำตกหรือคลื่นทะเลที่มากระทบกันเมื่อการนำพาความร้อนของดวงอาทิตย์สร้างคลื่นให้เกิดขึ้นมามีเพียงแค่สิ่งนี้ที่สร้างเสียงสะท้อนให้ยังคงเหลืออยู่และสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นจะทำให้สมดุลโดยเข้ามาสอดแทรกเช่นเดียวกับกระแสน้ำที่สร้างเสียงน้ำไหลดวงอาทิตย์ก็สร้างเสียงการสั่นสะเทือนที่เป็นจังหวะนี่เป็นทำนองเพลงของดวงอาทิตย์ด้วยการฟังเสียงนั้นเราสามารถสรุปโครงสร้างภายในของดวงอาทิตย์ได้เรามาดูภายในดวงอาทิตย์กัน
ที่ใต้พื้นผิวของดวงอาทิตย์คือชั้นนำพาความร้อนที่ชั้นนี้พลาสมาหมุนขึ้นและลงเหมือนน้ำเดือดนี่คือวิธีที่ดวงอาทิตย์สร้างเสียงผ่านการนำกระแสความร้อนของพลาสมาเหมือนกับน้ำเดือดที่สร้างฟองอากาศการเคลื่อนที่ของกระแสความร้อนของพลาสมาสร้างรูปเหมือนเมล็ดข้าวจำนวนมากบนผิวของดวงอาทิตย์ที่ด้านล่างนั้นเป็นโซนรังสีซึ่งเป็นองค์ประกอบของดวงอาทิตย์ 70% มันใช้เวลา10ล้านปีในการสร้างพลังงานจากแกนกลางให้ปล่อยรังสีออกมาได้ตอนนี้เราย้ายไปดูหัวจักรพร้อมดวงอาทิตย์แกนกลางภายในแกนกลางอุณหภูมิที่สูงสุดขีดและความดันมหาศาลเปลี่ยนไฮโดรเจนไปเป็นฮีเลียมจากกระบวนการนี้มวลจำนวนเล็กน้อยจะลดลงซึ่งจะถูกแปลงไปเป็นพลังงานพลังงานที่เกิดขึ้นในแกนกลางของดวงอาทิตย์ใน1วินาทีนั้นจะได้เท่ากับพลังงานไฟฟ้าที่สหรัฐผลิตไว้ใช้สำหรับ 90,000 ปีแสงแดดที่เราเห็นในตอนนี้คือพลังงานที่เกิดขึ้นในแกนกลางเมื่อ10ล้านปีก่อนพลังงานแสงที่ถูกสร้างขึ้นในแกนกลางนั้นมนุษย์โลกจะเห็นไปได้อีก10ล้านปีนับจากนี้ออกอากาศสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ขอให้ทุกคนผ่อนคลายไปกับ Morning Special นะคะพบกับคุณแมทธิวสวัสดีครับทุกคนผมมีอะไรมาฝากในวันนี้นี่คืออาจารย์ชาวอังกฤษแมทธิวเรดแมนเข้ามาจากประเทศอังกฤษและชื่นชมดวงอาทิตย์ในเกาหลีนี่ค่ะคุณแมทธิวขอบคุณครับผมเป็นคนอังกฤษในเกาหลีและครั้งแรกที่ผมมาถึงสนามบินเกาหลีสิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือแสงแดดที่สดใสครับมันส่องเข้ามาในสนามบินและฤดูร้อนนั้นเป็นฤดูร้อนที่สนุกที่สุดของผมเลยก็ว่าได้วันแล้ววันเล่าที่มีแดดทำไมเหรอครับเพราะที่อังกฤษแสงแดดจะหายไปตอนไหนก็ได้ตอนนี้สิ่งที่ดีในอังกฤษก็คือหน้าร้อนดวงอาทิตย์อาจจะตกหลังสี่ทุ่มเราจึงมีช่วงวันที่ยาวคนจะผ่อนคลายและมีความสุขแต่ในหน้าหนาวนั่นแหละปัญหาครับมันมีเมฆมากมันเป็นสีเทาพระอาทิตย์ตกตอน4โมงหรือ5โมงเย็นเราต้องรีบกลับบ้านอยู่ที่บ้านอยู่ในบ้านแม้แต่ตารางเวลาทีวีก็เปลี่ยนเพื่อให้มีโปรแกรมที่น่าสนใจในช่วงหน้าหนาวเพราะเราอยู่แต่ในบ้านแต่ไม่ใช่แบบนั้นที่เกาหลีที่ผมชอบก็คือหน้าหนาวท้องฟ้าสีฟ้าแล้วก็แสงแดดที่แรงและสดใสมากๆเลยไม่ว่าจะอบอุ่นไม่ว่าจะหนาวคุณรู้สึกอบอุ่นถึงคุณจะรู้สึกหนาวแต่รู้สึกกระฉับกระเฉงแค่ใส่เสื้อผ้าหนาๆแล้วก็ออกไปข้างนอกผมมาคิดว่าทำไมเกาหลีจึงเป็นประเทศที่มีพลังมีชีวิตชีวาผู้คนออกมานอกบ้านมาทานอาหารกันออกมานอกบ้านเพราะอะไรครับผมคิดว่าเพราะแสงแดดถึงข้างนอกจะหนาวแต่ก็แดดออกที่มันร้อนสุดๆข้างนอกก็เพราะมีแดดครับใช่แล้วร่างกายและจิตใจของเราต้องการแสงแดดเพื่อสุขภาพการศึกษาแสดงให้เห็นว่าภาวะซึมเศร้าจะสูงขึ้นในที่ที่มีเมฆมากนานๆหรือในช่วงหน้าหนาวแสงแดดที่เหมาะสมเป็นเหมือนยาชูกำลังให้ร่างกายและจิตใจแสงแดดช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและเสริมการสร้างสารอาหารเมื่อรู้สึกหดหู่หรือเศร้าแสงแดดเล็กน้อยจะเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญในวันที่มีแดดคนจะตากที่นอนผ้าห่มนอกบ้านเพื่อให้แห้งมันเป็นผลดีเพราะการฆ่าเชื้อที่น่าทึ่งของดวงอาทิตย์เพื่อให้ร่างกายและจิตใจของเรามีสุขภาพดีพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นสิ่งที่จำเป็นคนเรามีความสามารถในการสังเคราะห์แสงเหมือนพืชไหมเปี่ยมพลังอ
สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับบนโลกมีสภาพอากาศในอวกาศสภาพอวกาศเป็นคำที่เราใช้ในการอธิบายการกระทำจากดวงอาทิตย์และมันกระทบมายังเราที่นี่บนโลกและเทคโนโลยีที่เราใช้ในปัจจุบันในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2003มีเรื่องฉุกเฉินที่ศูนย์สภาพอวกาศสหรัฐมีจุดดับบนดวงอาทิตย์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากตามด้วยเปลวสุริยะขนาดมหึมามีการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงเวลานั้นเครื่องบินโดยสารอ้อมไปบริเวณเขตขั้วโลกและนาซาประกาศว่าเครื่องอากาศยานของพวกเขาที่ลอยอยู่ในอวกาศมีการทำงานผิดปกติหลายอย่างสาเหตุของเหตุการณ์เหล่านี้เกิดจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์เมื่อมีเปลวสุริยะบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์รังสีและอนุภาคจำนวนมากถูกปล่อยออกมาและพายุสุริยะได้ก่อตัวขึ้นเป็นครั้งคราวที่พายุสุริยะกระทบโลกแต่ว่าโลกมีสนามแม่เหล็กซึ่งดูดซับแรงกระทบส่วนใหญ่มีอนุภาคพลังงานสูงจำนวนเล็กน้อยที่สนามแม่เหล็กดูดซับไม่ได้ซึ่งกระทบต่อดาวเทียมบางครั้งทำให้เสียหายอย่างรุนแรงหรือทำงานผิดปกติถ้าดาวเทียมโดนพายุสุริยะการสื่อสารจะขัดข้องและโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่จะเชื่อมต่อไม่ได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2003ตามรายงานของเราที่ได้รับเกี่ยวกับเหตุการณ์บนดวงอาทิตย์คือมีการระเบิดของเปลวสุริยะขนาดใหญ่เกิดขึ้นที่ผิวของดวงอาทิตย์การระเบิดในครั้งนี้เราสามารถสังเกตเห็นได้เพราะจากการระเบิดนี้เองมันเป็นผลซึ่งทำให้ดาวเทียมของเราดาวเทียมอาริรังวันของเกาหลีถูกผลักออกห่างไปจากวงโคจรของมันทำไมจึงเกิดเปลวสุริยะที่นี่คือมหาลัยดาราศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐในอาริโซนาเพื่อที่จะศึกษาเปลวสุริยะเราต้องสังเกตสิ่งอื่นอย่างใกล้ชิดจุดดำดวงอาทิตย์สร้างสนามแม่เหล็กในส่วนที่ต่างกันคลื่นจะมีความเร็วของตัวเองซึ่งจะบิดสนามแม่เหล็กและสร้างจุดดำจุดดำจะมืดเพราะเป็นส่วนที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณโดยรอบและจะมีสนามแม่เหล็กที่แรงกว่าจุดดำจะมีสนามแม่เหล็กที่แรงกว่า 1-3,000 เท่าของสนามแม่เหล็กโลกและสนามแม่เหล็กที่มีกำลังสูงเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้และมันปล่อยพลังงานออกมาได้ครับนี่คือลักษณะของจุดดำเรลสุริยะเกิดขึ้นบนจุดดำเหล่านี้เมื่อเรามองไปที่ดวงอาทิตย์จุดดำอาจดูเล็กมันคลุมพื้นที่ขนาดเล็กมากบนดวงอาทิตย์แต่จริงๆแล้วจุดดำมีขนาดเท่าโลกพวกมันมีขนาดใหญ่มากสนามแม่เหล็กที่เกี่ยวข้องกับจุดดำมีขนาด 3,000 เท่าของขนาดโลกและพลังงานที่มาจากเปลวสุริยะนั้นมหาศาลเรามองเห็นพลาสมาประทุขึ้นจากผิวที่สูงกว่า400กิโลเมตรต่อวินาทีบางครั้งเร็วกว่านั้นและมวลที่อยู่ในการระเบิดนั้นมีมากกว่ามวลของโลกมากเลยครับช่วงเวลาของจุดดำอาจสั้นแค่เป็นชั่วโมงหรือนานเป็นเวลาหลายเดือนรูปร่างและขนาดอาจจะเปลี่ยนไปขณะที่ดวงอาทิตย์หมุนดวงอาทิตย์เป็นวัตถุที่แปรปรวนซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรอบและวัฏจักรสุริยะนี้จะสลับกันระหว่างช่วงที่แข็งแกร่งและก็อ่อนแรงอยู่ประมาณ11ปีครับ
เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ในช่วงวัฏจักรที่มีความแข็งแกร่งจุดดำจะเพิ่มขึ้นและจะเกิดเปลวสุริยะมากขึ้นจุดดำจึงเป็นเป้าหมายของการจับตาอย่างละเอียดหมอดูดวงอาทิตย์จากทั่วโลกมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของจุดดำและเตรียมรับมือเปลวสุริยะเพราะเปลวสุริยะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราผลของการระเบิดเหล่านี้ในที่สุดก็กระทบต่อชีวิตประจำวันของเราในศตวรรษที่18มีการเกิดยุคน้ำแข็งในช่วงที่จุดดำหายไปและความหนาวที่รุนแรงปกคลุมไปทั่วโลกคลองในฮอลแลนด์ซึ่งแทบจะไม่เคยแข็งได้กลายเป็นน้ำแข็งและชาวกรุงลอนดอนพบก้อนน้ำแข็งในแม่น้ำเทมในเดือนกรกฎาคมในช่วงก่อนหน้านี้เมื่อจุดดำหายไปชาวไวกิ้งได้ทิ้งหมู่บ้านของพวกเขาในอาร์กติกและย้ายไปทางใต้เหล่านี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นกับดวงอาทิตย์และมีผลต่อชีวิตของผู้คนชีวิตและความตายดวงอาทิตย์เกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อประมาณ 4,500 ล้านปีก่อนดาวโบราณได้ระเบิดออกผลที่เกิดขึ้นจากการระเบิดนี้ก๊าซได้รวมตัวกันที่ใจกลางของเนบิวลาขนาดใหญ่และเริ่มหมุนเนบิวลานี้ค่อยๆสร้างรูปร่างเหมือนแผ่นดิสแบนๆขึ้นมาและล้อมรอบไปด้วยแนวหินและแร่ธาตุที่นับไม่ถ้วนที่ใจกลางของแผ่นดิสยักษ์นี้เริ่มร้อนขึ้นในที่สุดได้กลายเป็นดวงอาทิตย์และมวลที่อยู่รอบๆกลายเป็นดาวเคราะห์ของระบบสุริยะสี่พันห้าร้อยล้านปีผ่านไปตั้งแต่นั้นมาโลกก็อุดมไปด้วยชีวิตและเช่นเดียวกับสัตว์ที่แย่งอาหารกันพืชก็ต้องต่อสู้เพื่อดูดซับแสงเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นคนก็เริ่มต้นวันใหม่เมื่อดวงอาทิตย์ตกพวกเขาก็นอนลงอีกครั้งมนุษยชาติจะมีดวงอาทิตย์ตลอดไปไหมในอีกประมาณ 5,000 ล้านปีดวงอาทิตย์จะใช้พลังงานของตัวเองจนหมดแล้วมันจะขยายตัวออกไปกลืนดาวศุกร์และดาวพุธและแล้วในที่สุดก็ถึงโลกดวงอาทิตย์ที่แปรปรวนจะเปลี่ยนขนาดไปโดยจะใหญ่ขึ้นและเล็กลงและในที่สุดก็หายไปทุกอย่างจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอ
โลกอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์แต่มนุษย์ยังคงใฝ่ฝันถึงอวกาศกว้างใหญ่ที่อยู่นอกระบบสุริยะเราไม่รู้ว่ามีอันตรายอะไรอยู่ในอวกาศอวกาศเต็มไปด้วยดาวที่ส่องแสงที่จุดพลิกผันของอวกาศคือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะเป็นข้อมูลบันทึกทางดาราศาสตร์ด้วยเหตุผลนั้นมันจะช่วยให้เราเข้าใจและเพื่อควบคุมปรากฏการณ์เหล่านี้เมื่อได้เห็นครั้งแรกก่อนที่จะตรวจสอบมันโดยใช้สถิติและวัตถุที่ต่างกันบนท้องฟ้าความฝันของมนุษย์ในการมีชีวิตใหม่ในอวกาศเราจะสามารถทำความฝันนี้ให้เป็นจริงได้หรือไม่คำตอบนั้นมีอยู่ในดวงอาทิตย์โลกกว้างอย่างไร้ขีดจำกัดกับช่อง PSI สารดีกดเลข99